สวัสดีครับนี่อยู่เกมโตเกียวกูลวอร์อีชั่นนะครับผมในที่สุดเกมโตเกียวกูลก็กลับมาเปิดอีกแล้วนะครับผมหลังจากปิดไปได้ประมาณ3เดือนได้นะครับผมมีหลายๆคนถามผมมากที่สุดเลยนะครับเป็นเกมเนี้ยนะครับเนี่ยเปิดแล้วนะครับผมสามารถเล่นได้นะตัวเกมมี2เซิร์ฟนะครับผมเซิร์ฟ1กับเซิร์ฟ2นะครับส่วนวิธีการสมัครเดี๋ยวผมจะแนะนำไว้อีกทีนึงนะครับผมตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในตัวเกมกันเลยนะครับคือตัวนี้ปิดไปค่อนข้างนานเลยนะครับผมเขาเอาไปพัฒนาต่อนั่นเองนะครับเนี่ยใครที่เคยเล่นเวอร์ชันที่แล้วอ่ะน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมมาแรกๆก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของโตเกียวกูลนะครับหรือว่าคานิกินั่นเองนะครับเนี่ยครับผมมาแบบนี้ถ้ามาแบบนี้เราสามารถกดข้ามข้างบนได้นะครับผมเสียงอันนี้คือตอนแรกที่เป็นคานิกิผมเล่นไปแล้วนะครับก็เลยแบบเข้ามาเทสก่อนว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะครับก็เลยอันนี้เป็นแบบคัตซีนที่2นะครับผมมาถึงตัวนี้แล้วนะเนี่ยนี่ครับผมจัดไปครับนี่ครับผมนี่ครับโอ้โหอะไรจะโหดร้ายปานนั้นคือทางด้านซ้ายนี่จะเป็นปุ่มคอนโทรลเลอร์นะครับไว้เดินหน้าถอยหลังหมุนตัวอะไรประมาณนี้ด้านขวาทางนี้มันจะเป็นปุ่มเกี่ยวกับสกิลนะก็เหมือนกันทุกเกมนะครับโจมตีกับสกิลนั่นเองนี่ครับผมเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างนะครับผมนี่ครับผมจ้าง10บาททำสักร้อยล้านว่าไปนั่นนะครับผมทำเหมือนผมจ้างเองว่าไปโอเคอันนี้เป็นเกมที่แบบหลายๆคนรอจริงๆนะครับโตเกียวกูลนะผมก็ชอบนะผมก็คงจะเล่นนะครับผมอันนี้เป็นพาร์ทแรกที่ผมจะเล่นนะครับผมเนี่ยมาแล้วชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วนะครับผมไม่ได้อ่านการ์ตูนต่อแล้วนะเรื่องนี้ไม่ได้อ่านนานแล้วนะครับผมอ่านถึงตอนไหนผมจำไม่ได้แล้วด้วยโอ้โหตายแน่ไอตัวละครเราที่เราเล่นอยู่นี่ชื่อลิเซ่หรือเปล่าผมจำไม่ได้ด้วยนะนี่ครับผมไงล่ะครับพี่เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวเวลาจบคัตซีนอะไรแบบนี้มันก็จะพาเข้าไปที่หน้าเมนูหลักนะครับผมเล่นเป็นมิชชั่นอันนี้มาแล้วครับผมคานิกิเวอร์ชั่นกากนะครับผมแรกๆนะไม่เหมือนตัวแรกที่เล่นนะจะแบบโคตรโหดเลยมาแล้วเวอร์ชันแบบอ่อนแอครับผมมาเจอกับไอ้นี่นะครับผมสาวตัวนี้ลิเซ่หรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะถ้าใครดูแอนิเมชันก็รู้จักนะแต่ทำไมผมรู้จักวะผมรู้จักนั่นแหละครับแต่จำไม่ได้จงตีหนึ่งครับผมยืนให้เขาตีให้ตายไปเลยเนาะเหมือนในอนิเมชันนะครับผมเรียบร้อยไปแล้วนะครับนี่ครับผมโอเคครับนี่ครับผมมันจะมีเป็นมิชชั่นนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมใครชอบตัวนี้ก็จัดไปนะครับคือเมนูไหนไม่เข้าใจก็ลองแปลดูนะครับเดี๋ยวถ้าผมทำพาร์ทต่อไปเดี๋ยวผมอาจจะแปลมาให้นะครับโอเคมีให้เชื่อมอะไรด้วยกดรับไปแล้วกันนะไม่ต้องเชื่อมอะไรหรอกนี่ครับผมภาพค่อนข้างสวยเลยนี่ครับผมมันจะเล่นเป็นมิชชั่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมยังกดให้ดูอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันยังล็อกอยู่นะยังอยู่ในโหมดฝึกสอนนั่นเองนะครับให้เล่นตามคำแนะนำเข้าไปก่อนสุดๆนะครับผมนี่ลังครึ่งเทพมาแล้วนะผมมาแล้วครับผมมาดิครับนี่ตบกระจุยครับผมนี่ครับผมเตะกระจายจะบอกว่าตบกระจุยเตะกระจายนะครับจัดไปครับโอเคนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมโอ้โหเราจะโหดร้ายขนาดนี้นี่ครับจัดไปเลยนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับโอ้โหสกิลมี3สกิลนะสกิลเราอะครับนี่สกิลแรกนะครับผมอันนี้สกิลที่2นะครับเดี๋ยวไปดูสกิลที่3กันนะโอ้โหมาถึงก็ใส่เลยนะเราใส่เขาเลยนะบวกครับผมของเขายาวกว่าอะไรยาวๆนะครับผมยาวและใหญ่อะไรก็ไม่รู้นะครับเรียบร้อยนะครับผมทนความแข็งแกร่งของผมไม่ไหวว้าวไปนั่นนี่ครับอย่างเท่ครับผมนี่แล้วก็มันจะมีค่าสถานะของพลังนะเลเวล2นะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังอะไรก็ลองไปดูกันนะครับผมนี่ใครอ่านการ์ตูนอยู่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วนะไม่ได้อ่านนานแล้วนะครับผมเรื่องนี้
อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับอัพสกิลนะครับไม่ใช่อัพสกิลเดี๋ยวอัพเวลนะครับตีบวกตีบวกนะครับเกมแนวพวกของจีนพวกของอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกระบบอะไรมันจะคล้ายๆกันหมดนะครับผมก็มีมิชชั่นเป็นมิชชั่นแล้วก็มีพวกตีของตีเลเวลอะไรพวกนี้ตีชุดอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกแนวแอนิเมชันมันก็จะทำตามเนื้อเรื่องนะครับตรงนี้โอเคมาดูมิชชั่นที่2นะครับผมไม่ไอ้มิชชั่นที่2นี่ผมไม่แนะนำไอ้ไม่ใช่ผมไม่นับไอ้นี่นะไอ้ตัวเนื้อเรื่องแรกๆนะครับก็แนะนำมิชชั่นตรงที่เป็นรูปดาวขึ้นมานั่นเองโอเคมีแต่ลูกกระจอกนะครับผมโอ้โหไฟขึ้นมาครับต้องคอยหลบใช่ไหมจริงๆก็วิ่งไปเลยก็ได้นะตัวเราเทพใช่ไหมโอ้โหเทพโดนไฟก็เกือบตายเหมือนกันนะนี่ครับจับไปจับไปครับผมเนี่ยมันตัวเกมมันค่อนข้างลื่นไหลนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าสเปคต่ำมากๆจะเล่นกันได้หรือเปล่าแล้วก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับผมเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะมาแล้วครับนี่ใครวะคือผมลืมชื่อตัวละครไปหมดแล้วนะก็คุ้นหน้าแหละแต่ว่าอยู่ในร้านกาแฟอะไรประมาณนี้นะใช่หรือเปล่า นี่ครับผมนี่มีพระเอกโอ้โหเจ้าพระเอกจะเต็มสกิลโดนบล็อกเหรออที่จะโหดร้ายเรียบร้อยครับผมในที่สุดคานิกิก็ตกคว่ำนะครับผมไงล่ะไงล่ะครับผมเจอตกคว่ำเข้าไปเลเวล3แล้วนะครับผมนี่เข้าสถานะยังไม่รู้นะว่าไอ้เมื่อกี้มันบวกอะไรบ้างน่าจะบวกพลังโจมตีนะครับผมอันนี้มิชชั่นที่ผมพูดถึงนะมิชชั่นที่1เราเคลียร์ไปแล้วมิชชั่นที่2เคลียร์ไปนะครับผมมาดูวิชั่นที่3กันโอเคคัตซีนผมขอข้ามแล้วกันนะครับผมกลัวมันติดลิขสิทธิ์เพราะว่ามันเหมือนในแอนิเมชันนะครับโอเคไปเลยกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าหวานใจนะครับสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยตบคว่ำเลยไหมเลือด4หลอดนะครับโอ้โหใช้ไป3สกิลลงรถแค่หลอดเดียวเองเวลาเขาจะโจมตีมันก็จะมีแถบสีแดงๆขึ้นมานะเราก็เดินหลบเอาก็ได้นะครับผมไม่เร็วมากนะเนี่ยตบจะคว่ำแล้วเรียบร้อยนะครับผมในที่สุดก็สู้คานิกิไม่ได้อีกคนหนึ่งแล้วนะครับแหมคานิกินี่จะโหดร้ายไปแล้วพระเอกเทพทูนะครับตัวนี้อย่างเจ๋งนะครับผมเทพทูส่งเขามานะนั่นเองนะครับเลเวล4แล้วนะครับผมกดข้ามไปเลยนะครับแหมคือตัวเนี้ยถ้ามือถือใครเป็นจอพวก Full HD ครับผมภาพจะชัดมากนะเกมเนี้ยเนี่ยไปดูระบบต่อไปกันนะครับผมโอเคเนี่ยผมได้ตัวละครเพิ่มเข้ามานะเนี่ยตีกันเหรอโอเคครับผมวันนี้จะเป็นจิ๊กซอหาตัวละครนะเหมือนเกมอื่นๆเลยนะครับโอเคครับนี่ครับผมมันสามารถใส่ตัวละครได้2ตัวตัวเป็นประมาณผู้ช่วยเสริมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเจ๋งขนาดไหนนะครับผมภาพแต่ละภาพสุดยอดนะครับนี่มาแล้วครับผมไอ้ตรงคัตซีนเนี่ยมันเหมือนในแอนิเมชันนะเหมือนเลยแหละไม่ใช่ไม่เหมือนเพื่อนรักโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าเนี่ยเขาก็แนะนำนะไปตรงนู้นสิว่าไปนะครับผมมั่วเดินตามลูกศรนั่นแหละครับผมโอเคไปลุยกันเธอมีเพื่อนเราต้องรักษาชีวิตเพื่อนให้ได้นะเพราะเพื่อนมาด้วยมาทำไมก็ไม่รู้
นี่ครับผมอ่ะไอตัวที่เราได้มาใหม่ที่เป็นน้องไอที่อยู่ในร้านกาแฟนี่อะไรนะเป็นตัวฮิวนะครับคอยเพิ่มเลือดให้เราสายซัพพอร์ตนี่จับไปครับผมโอ้โหลุมเหรอลุมเหรอตีใครตายก็ได้นะอย่าให้ตีตัวเหลืองๆเราตายนะเพื่อนเรานั่นแหละพาไปส่งให้ถึงนะครับผมเพราะว่ามันไม่สู้นะเพื่อนเรามาทำไมก็ไม่รู้มาให้โดนตีนะครับผมหรือโดนตีนั่นเองนะครับแหมมาให้เสียเวลาโอ้ยบอสครับผมนี่รับแทนครับผมนี่ครับผมเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเลยโอ้โหเลือดมันโคตรเยอะเลยนะตัวนี้นี่ครับผมโอ้โหเลือดจะโหดร้ายไปไหนนี่จะโหดร้ายไปไหนครับผมจัดไปนี่ครับผมโอเคล่วงครับผมล่วงเจอแบบชุดใหญ่นะไฟกระพริบเลยนะไฟกระพริบไม่กระพริบก็ล่วงไปแล้วนะเจอพระเอกเทพทูเข้าไปฮะบอกแล้วนะครับผมคานิกิเทพโอเคเดี๋ยวผมไปพาไปดูวิธีการสมัครแล้วกันนะครับผมก็ฝากพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูวิธีการโอเคครับผมมาดูวิธีการสมัครกันนะครับเข้ามาครั้งแรกมันจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็ให้กดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขที่ต้องการแล้วก็จำใส่ให้จำได้ก็ได้นะครับเป็นพวก ID อะไรก็ได้จริงภาษาอังกฤษก็ได้นะครับใส่ไปแล้วก็กดปุ่มสีส้มปุ๊บก็จะได้ ID มาเลยนั่นเองนี่ครับมันก็จะเป็น ID ของเราครับนี่ก็สามารถเข้าเกมได้เลยนะครับรอตรงนี้แป๊บนึงนะเพราะว่ามันกำลังลิงก์กันอยู่นี่ครับผมมันก็จะดีดเข้าไปในตัวเกมเลยนะครับผมงั้นโอเคผมฝากตัวเกียวกูลวอลเอดิชั่นพันแรกไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ